ในเมืองอาหารบางที่เหมาะกับคนเขาที่สุดยังเป็นอาหารที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับตัวเมืองอีกในบรรดาอาหารวังอยู่ในคนคุ้นมิ้งก็แมงข้าวปุ้นโลซาแมนเทียบเท่ากับข้าวปุ้นหัวคำที่มีสื่อเสียงติดอันดับอยู่ในทั่วประเทศคนคุ้นมิ้งมักสั่งข้าวปุ้นเป็บส่วนตัวเขาเจ้าจะเอื้องข้าวปุ้นนั้นว่าข้าวปุ้นเหมาะน้อยส่วนวิธีเฮ็ดแหล่ปมแดงนั้นแม่นเอาหม้อท้องแดงขนาดน้อยที่เฮ็ดด้วยมือวางใส่เตาหลังจากนั้นเอาน้ำต้มกระดูกใส่แล้วนำเอาหม้อไปต้มใส่ไฟด้วยความร้อนสูงแล้วเติมน้ำซดซิ่งซดหัวผักเทียมเละผักอื่นๆล้มใส่หม้อยังมีเต้าหู้ที่มีรสชาติกินเหม็นรสชาติเต้าหู้เป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์สุดท้ายเอาข้าวปุ้นล้มใส่หม้อรสชาติของส่วนประกอบทุกอันในหม้อทอมเด่นน้อยแม้นผสมประสานเข้ากันยังมีประสิทธิภาพกวนกิ่งราดน้ำมันหมักเพชรที่มีรสชาติหอมลงไปเพื่อเฮ็ดให้รสชาติเข้มขุ่นเงินถ้วยข้าวปุ้นน้อยๆที่เฮ็ดให้เซาคุณหมิงคิดถึงผลกระทบที่มีตัวภาพที่น่าตื่นตาประสบการณ์รสชาติที่ยุบบ่ได้เฮ็ดด้วยฝีมือเปรียบสู่ตั้งเติมเพื่อหาประกันคุณภาพโลซาหัวพวงภูมิปัญญาใหม่เกี่ยวกับอาหารประเพณีนอกจากนี้ยังเฮ็ดให้เซาคุณมิ้งที่ปกปารักษาประเพณีและอบกอบวัฒนธรรมนี้ไว้ในตัวหน้า